คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปสนับสนุนด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดค่ะภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่าอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันชาละพี่ก็กินพอวังสุดไปเที่ยวให้กินเหล้าป่าทำมาแล้วก็ขมาหากินเมียเมียตายไม่เสียดายข้าเหล้าเขาพูดตลกเดียวก็ต้องนอนเดียวมีลูกมีเมียแล้วทำตัวเสียชอบเที่ยวก็อีกข้างเดียวแล้วจะให้นอนตาจุ้งตอนนี้ไปแต่เล่าเห็นพี่กินเหล้าตื่นเช้าแล้วจะให้นอนนอกมุ้งดึกเดินห้ามมีให้มายุ่งหมดมุงแล้วก็ต้องเจอบางต่อคุณภาพชีวิตสมาชิกของจริงเยี่ยมยอดขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดที่ทำให้ชีวิตของดิฉันที่จากศูนย์มาเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตบุคคลต้นแบบมีความทุกข์ร้อนในใจจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ